ริ่มต้นวันในหนึ่งครั้งอยู่กับผมนายปริศนากิจวิชวัฟโตเลทันเตอร์ถ้าเกิดคุณยังอยากดูกันอยู่ผมก็จะทำคลิปต่อไปละกันนะครับมาวันนี้ดีลิฟต์ประมูลกันดีกว่าเพราะผมเผลอปล่อยตัวทิ้งไว้แล้วเวลามันเดินเลยนะครับผมอ่ะอุ้ย3 5 4 5โหทำไมวันนี้มันเวลเมืองเยอะจังวะไปวอทอินเดอะบ็อกก่อนเลย4 5อย่างงี้แหลมๆว้าวๆน้ำมันก็ใกล้หมดล่าสุดสโตเลทันเตอร์อัปเดตอีกแล้วนะทุกคนแต่ว่าอัปเดตเป็นแบบรอบนี้ไม่ได้อัปเดตรุนแรงอะไรนะครับเป็นอัปเดตแบบแก้บั๊กแก้อะไรเฉยนะครับก็โอเคอย่างน้อยเขาก็ยังรู้ว่าพัฒนายังคงอัปเดตอยู่เรื่อยๆละกันเนาะเออป่ะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวขอแวะเติมน้ำมันก่อนตอนนี้น้ำมันเกลี้ยงถังเลยแล้วก็เราค่อยไปประมูลกันครับและต่อจากนี้นะครับคลิปเราจะไม่เน้นเรื่องการหาเงินอีกต่อไปแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นการประมูลอะไรหรือประมูลยังไงเราจะกดประมูลขั้นสูงสุดไปตลอดเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะตู้บายบ็อกขาดทุนไหมนะครับเราก็จะเอาอยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากนี้เงินไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วนะครับที่สำคัญของเราตอนนี้เลยก็คือการที่เราจะได้รับของแรมาสะสมนั่นเองครับผมไปมาดูแบบว่าเกมนี้จะมีอะไรแอบซ่อนอยู่โดยที่เราแบบยังไม่เคยเก็บอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ตู้เวล4เหรออะไรอ่ะทำไมมันดูของน้อยมากเลยสตาร์ท200เองอ่ะสตาร์ทถูกมากเดี๋ยวผมขออนุญาตกดรัวๆสูงๆไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปประมูลอีกหลายที่นะครับถ้าเราโอเอเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับรัวๆเลยขอแบบรัวๆ682อ่ะก็ไม่เลวนะราคากำลังดีแต่มันแค่เก็ตไม่ใช่ดิต้องบอกว่าเก็ต4มัน682นี่มันน้อยมากเลยนะเราไปประมูลตู้ข้างๆก่อนครับก่อนที่มันจะหมดอายุไข่นะครับผมนี่ตู้ข้างๆมาดูกันโอ้อะไรอ่ะของสามเหลี่ยมนี่มันคืออะไรอ่ะหน้าตาไม่คุ้นหูคุ้นตาเลยเฮ้ยแต่มีตู้อาเคนใหม่อีกอันนึงครับผมว่าเขาแอบใส่ของเพิ่มมาเรื่อยๆหรือเปล่าวะหรือมันของที่เราไม่เคยเห็นแต่แรกวะไฮเออร์บิด812ครับผมกดราคาสูงสุดไปเลยนะผมขี้เกียจแบบนั่งแก้ละ1052ครับ1008ครับเดี๋ยวนะถ้ามีต่อนี่บ้าคลั่งแล้วนะอันเนี้ยอันนี้บ้าคลั่งนะถ้าเกิดมีคนมีตอบมากกว่าผมอะอย่าสู้ครับอย่าสู้ครับ1852ครับข้างในเป็นของม่วง2ชิ้นที่เป็นของใหม่เหมือนจะมีชิ้นเดียวด้วยซ้ํานะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงอันนี้ของใหม่ฮะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเป็นเหมือนกับที่ปลาเป้าอะครับสวยงามดูดีมากอันนี้ใช้ได้แล้วก็อันอื่นปล่อยมันนะครับอันนี้ของม่วงจากกล่องนี้มีอันเดียวเองมั้งอะไรตุ๊กตากวางเอากลับไปตั้งโชว์ที่บ้านมั้ยตุ๊กตากวางน่ารักดีอ่ะตุ๊กตากวางเอานะครับอันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตเอาของขึ้นหลังรถนะครับผมเอาแบบหลังรถแบบเร็วๆเนาะเพนเซตที่เราเอาใส่กล่องไปแล้วไม่ใช่หรอใช่ไหมเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้กล่องวะอยากได้อ่ะนี่คืออะไรอ่ะกล่องอุปกรณ์ครับอันนี้คือเครื่องดูดฝุ่นกล่องอุปกรณ์ทูบ็อกคิปแต่งบ้านสวยนะแบบเนี้ยของที่แต่งบ้านสวยครับเอากลับบ้านอันนี้นะอันนี้ผมนั่งคัดของนะผมแบบถือว่าเร็วๆแล้วกันเซรามิกเอเลเฟนช้างครับผมกองช้างอันนี้แต่งบ้านก็สวยเหมือนกันเดี๋ยวเซตแรกเราเป็นของแต่งบ้านก่อนละกันเนาะเบสบอลรูปเขาเรียกอะไรครับรูปปั้นเหรอรูปปั้นของเบสบอลนะครับอะไรเนี่ยกล่องม่วงเปิดได้ครับข้างในมีอะไรข้างในมีเบียร์ตกปลาอยู่อันนึงหูเปรตจัดโอเคไม่เอานะครับไปดูอันอื่นก่อนอันนี้ไม่แน่ใจบ้างอะไรคือจูดาสคาเดลอันนี้มันคืออะไรอ่ะมันมีไว้เพื่ออะไรอ่ะไม่เข้าใจมีอื่นอีกไหมครับในนี้ไม่มีของใหม่เลยครับในนี้อันนี้อะไรอ่ะฟีเมลบัชลูกปั้นผู้หญิงก็ไม่เหลวนะอันนี้สตรีทวิวครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะพังงาเรือน่าสนใจครับได้ก็ตู้นี้ก็ได้2อย่างเนาะเออเดี๋ยวเราของเซตนี้นะครับผมเอาขึ้นหลังรถไปก่อนเพราะว่าไอ้พวกนี้จะเอาเข้าบ้านนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยสำหรับการค้าขายเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยกลับมารับทีหลังนะครับโอเคไหมเอออันนี้เอาเข้าบ้านอย่างเยอะป่ะแล้วเดี๋ยวเราไปประมูลที่อื่นกันต่อครับผมอันนี้ยังแค่เป็นประมูลที่แรกของเราเองครับประมูลต่อไปเมืองวิลเลจพีเพิลนะครับเป็นประมูลระดับ5แต่หมดเที่ยงครับตอนนี้เวลา 11:00 นฉะนั้นแล้วผมจะต้องรีบแว้นไปเมืองแรกให้เร็วสุดที่จะทำได้ครับผม1 2 3โอ้ยเกือบไม่ทันนะนี่อันนี้คือเกือบไม่ทันได้เลยนี่ใช้คำนี้ได้เลยมาครับตู้เวล5ขอของแหลมๆหน่อยนะเอาแบบใหม่ๆเฮ้ยตุ๊กตาเป็ดน่ารักจังผมได้ของใหม่แล้วแน่นอนน่ารักอ่ะน่ารักแบบน่ารักจริงสตาร์ทอู้สตาร์ทเป็นพันเลยเหรอตู้นี้แพงมากครับตู้นี้1,500ขั้นต่ำอ่ะ
หูเมือง1เอาเรื่องจัดอ่ะ 2,002 ไปเลยไปหนึ่งไฮเออร์ของเราไปเลยแล้วกันให้สูงกว่านี้นี่ก็คือแบบบ้าพลังจัดเลยนะถ้ามีคนเข้ามีคนกดต่อ2274อ่ะครับโคตรแพงอ่ะถ้าเดี๋ยวเราต้องตังค์หาทำนะแพงเกินมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับผมอันนี้เป็นตุ๊กตาเป็ดโคตรน่ารักเลยอ่ะดูดิน่ารักกระปุกกระมีมากเดี๋ยวเอาไปตั้งในบ้านนะครับของดีอันนี้ขายเลยอันนี้ของม่วงอย่าเยอะใจเย็นกลับมาก่อนลูกเก้าอี้ครับโซฟาแล้วก็มีดาบเล่มหนึ่งครับดาบเล่มนี้น่าจะต้องเก็บนะครับเพราะเป็นดาบที่แบบดูดีมากน่าจะใหม่ไม่เคยลงไม่เคยเจอโอเคงั้นเดี๋ยวแยกของกันเมืองหนึ่งก็ขายของเมืองหนึ่งไปแล้วกันนะครับเออเดี๋ยวลืมนี่มาปะเปิดร้านมาโอ้มีของฟ้าแน่นอนของม่วงแน่นอนเห็นชัดๆเลยรอเขาประมูลกันผมอยากรู้ว่าราคาเขาจบที่เท่าไหร่ถ้าเกิดผมให้บอร์ดประมูลตัวนี้600กว่าเลยนะแพงเอาเรื่องนะครับเดี๋ยวผมกดสุดแล้วก็ปิดบิดสุดท้ายแล้วกันฮึบจินเดเรียบร้อยจะกำมือหรอไม่ได้กินพี่หรอกไอ้หนูมาครับเรียบร้อย845ครับประมูลลัฟบิดโกบาทองแท่งทองแท่งคนเก็บไหมอะทองแท่งก็เป็นหนึ่งในของที่ไม่เคยเก็บนะปืนจริงๆผมก็อยากเก็บปืนนะคุณเออในนี้ของค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเอาเซตแรกเนี่ยเราเอาของไปขายก่อนขายเมืองหนึ่งก่อนเมืองหนึ่งมันกักเวล48นานมากมันยังไม่50สักทีทุกคนโอ้เดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างไหมเนี่ยนั่นอะไรอ่ะพรมเหรอเฮ้ยพรมเอาเข้าบ้านก็ไม่เลวนะเอาอย่างหาของเข้าบ้านเนี่ยเหมือนผมมาประมูลแต่งของแต่งบ้านอ่ะคุณตอนเนี้ยไม่มีนะประมูลหาเงินใช้อ่ะประมูลแต่งบ้านแล้วครับตอนนี้แต่ก็ดีนะเดี๋ยวคอยๆดูแล้วก็ว่าบ้านเราจะไปออกทางเวย์ไหนเนาะเออจะพยายามไม่ให้บ้านรกแล้วกันเดี๋ยวจะจัดเป็นโซนๆให้แล้วกันทุกคนอ่ะขอดูหน่อยครับพรมเอากลับได้นะเนี่ยสวยอยู่แต่ทำไมพรมมันยับอย่างงี้วะเออแต่มันก็ดูดีนะโอเคเอาพรมเอากลับแล้วกันเนาะทำเป็ดครับอุปกรณ์ดนตรีเครื่องดนตรีผมก็อยากสะสมนะหนึ่งในของน่าสะสมนะครับอันนี้อะไรคาแบตเตอรี่อันนี้มีแฮนด์การ์ดอีกอันหนึ่งวะดูหน่อยเอ๊ตู้นี้ของมันกระจี๋จัดเลยอ่ะผมประมูล2เมืองพอได้ไหมผมขี้เกียจไปเมือง3มาวันนี้มันมีอีกที่1ครับเวล4เหมือนกันถึง4โมงเย็นแต่ว่าถ้าไปก็คือต้องทิ้งฝั่งนี้อ่ะซึ่งก็ไม่น่าทันแล้วปะวะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเอาของไปขายกันก่อนแล้วกันนะครับของที่เราไม่เอากลับบ้านเนาะปะเดี๋ยวขอเวลาสแกนแป๊บนึงครับตรงนี้ก็เร็วแล้วกันทุกคนจะได้แบบเร็วๆนะครับอันนี้คือของที่ไม่เอากลับบ้านนะครับของไม่เอากลับบ้านที่ขายได้ผมจะเตรียมตัวขายไปก่อนเลยอย่างเชฟวันนี้ไม่ได้ใช้เพราะว่ามีอันหนึ่งไว้ที่บ้านนะครับก็เลยเอาไปขายที่นี่ได้ไม่ติดไม่มีปัญหาแน่นอนครับว่าพวกไมโครโฟนพวกอะไรนี่คือของที่ขายได้อยู่แล้วเนาะโอเคอันนี้กล่องหม้อครับกล่องโอเคได้กล่องแล้วนะครับพวกทีพอตพวกเซรามิกอะไรที่ไม่ใช้ก็จับยัดกล่องเต็มตัวขายนะครับกระตุกจังวะไปแล้วเนี่ยเออวันนี้เก็บกระตุกไปเป็นไม่รู้ทอฟฟี่นี่ผมไม่เคยได้ใช่ไหมผมเคยได้ผมไปขายครับเดี๋ยวผมเอากลับบ้านดีกว่าเนาะถือว่าเป็นการเก็บเซรามิกเวสอันนี้ไม่เคยเห็นอันนี้ไม่เคยเห็นครับเอากลับบ้านดีกว่าขายแอนดรอยขายแอนดรอยบอกแล้วว่าต้องเก็บขายนอนกับไว้ไม่ขอกลับบ้านเยอะแต่ว่าได้มาของกลับบ้านไม่ถูกต้องนี่ไม่ถูกต้องก่อน4โมงนะอย่าลืมว่าต้องก่อน4โมงเดี๋ยวเราต้องกลับเขาแล้วก็ใหม่รอบนึงเพื่อความแบบเพื่อความของคุ้มอ่ะใช่ไหมวันนี้จะ4โมงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราพักแค่นี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรารีบวิ่งไปก่อนเดี๋ยวประมูลไม่ทันนะประมูลมาจบ4โมงเย็นเองทุกคนเดี๋ยวเราเอานี้ไปส่งร้านแรกก่อนนะครับตอนนี้ร้านแรกของเราวิ่ง48แล้วนะครับสโตไปอึ๊บอันนี้คือทุกอย่างคือไม่เอาแล้วนะครับประมูลต่อไปจังยาร์ดครับผมสตาร์ท443ถ้าไปทันจะได้สตาร์ทอันที่จะได้สตาร์ทอันที่3อันนั้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับมารับของเมืองนี้นะครับผม Let's go ไม่ได้ใช้นานกับเหินนี้ถึงเวลาแล้วไอ้หนูเหินไปเลยโอเคไม่เหินนานไหลเลยนี่ครับเหินนี้เหินนี้ใครไม่เสียนะครับมาได้นี่โอ้โหอย่างตึงโหนนี้แล้วก็เลี้ยวเข้าตรงนี้ครับมันก็จะมาตรงนี้แบบรัดๆนะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะโอเคระวังต้นไม้ตรงนี้ผมลืมแล้วเราก็จะผ่านตรงนี้นะครับระวังปลายนี้แล้วเราก็จะถึงแล้วไหวไหมแต่ข้อเสียคือไอ้นั่นมันหลุดนะครับผมไอ้ที่เรากดประมูลไว้เมื่อกี้มันหลุดเราต้องหากดประมูลใหม่จุ๊บมา
าดูนะครับว่าตู้เวล4ตรงนี้มีอะไรแจ่มๆรอเราอยู่ไหมครับเปิดตู้ออกมาเป็นอู้ของเยอะมากมีรูปด้วยอ่ะมีเทเลเทสโคปอันนั้นมันหมื่นปะอันนั้นมันสีทองปะไม่ใช่หมื่นกด200ไปเลยครับทำไมจังยัดของมันดีขึ้นเรื่อยๆเลยวะหรือผมคิดไปเองวะผมว่าจังยัดของมันดีมากเลยนะถ้าเกิดเทียบกับที่อื่นๆเหมือนจังยัดเป็นเมือง3มากกว่าเมือง2อีกแปลกปะแต่ว่าที่นี่มันเอิญว่า26เองนะเออที่นี่มันเพิ่ง26เองวะแย่ตรงนี้นะครับ 1,600 ว่ะโคตรแพงเลยตู้เวล4แบบไหนเนี่ยโอเคทันอีกอันนึงมั้ยอีกอันนึงก็ทันนะครับทัน2อันเลยไปมั้ยเอาวะเอาวะโอเคเดี๋ยวเราไปดู2อันที่เหลือก่อนนะครับถอยก็เร็วมาเลยมาตู้เวล2ครับอันนี้ฮึบตู้เวล2ยังของม่วงอ่ะคุณเห็นโต๊ะกลมๆนั่นปะโต๊ะกลมนั่นของม่วงนะครับเวอร์ปะทำไมที่นี่มันเวอร์ขนาดนี้วะคุณแปลกอ่ะแปลกมากอ่ะเวอร์แบบแปลกมากอ่ะผมว่าที่นี่แหละจังยาตรงนี้แหละครับแหล่งขุมทรัพย์โคตรร่ำรวยอ่ะร่ำรวยจริงมาดูครับว่าใช่ของม่วงจริงหรือเปล่ากับโต๊ะตัวนั้นครับมับเขาให้อ้าวไม่ใช่ฟ้าว่ะโอ้ยหน้าแตกวาย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 ไอ้ปิ้นมั่วเออผมมั่วขอโทษว่ะมั่วจริงโอ้โหเฮ้ยบ้าไปแล้วหุ่นแอนดรอยด์เป็นตัวเลยครับว่าเขาไม่ได้แล้วนี่เออรูปปั้นอย่างเงี้ยโอ้คุณไม่ธรรมดาเด้อที่เนี้ยอันนี้อะไรอ่ะวิวโบโอ้โหไม่เอาไปแล้วกันเนี้ยข้างในมีของฟ้าไหมครับผมขอแค่ของฟ้าครับอันไหนไม่ฟ้าอันไหนเขียวไม่เอาเลยครับเฮ้ยมีของม่วงอันนึงเกือบละเกือบพลาดของดีเงินไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือการขนส่งตอนนี้ขี้เกียจเก็บขี้เกียจขนโอเคแล้วก็ตัวอกเอลสะโพกนี่เอาไปด้วยมีอีกไหมมีเพิ่มหนึ่งให้อีกเหรอเอาครับเอาครับเอาสักหน่อยเฮ้ยหายต่อหน้าต่อตาเลยโอ้ยังกับผีหลอกหมดเวลาประมูลครับมันสี่โมงมาของทองแน่นอนครับอันนี้รับประกันอันนี้เหมือนเคยมีแล้วใช่ไหมถ้ามีแล้วเราไม่เอาไปไม่เอากลับบ้านนะครับเอ้ยที่ผมอยากได้ด้วยว่าเครื่องนี้ครับทุกคนผมอยากได้ผมเคยขายไปนานแล้วถ้าผมอยากได้มันกลับมามากเลยแล้ววันนี้มันกลับมาแล้วครับผมเฮ้ยอยากลงไปลูกโอเคกินมาอย่าเข้าไปเทเลสโคปอันนี้ไอ้กล้องส่องทางไกลนี่เดี๋ยวเอาไปขายนะครับไม่เอากลับบ้านนะส่วนไอ้ของอันนั้นอะไอ้เครื่องออกกำลังกายอันใหญ่อะเอานะครับกลับบ้านเลยชอบคือผมอยากได้มาตั้งนานแล้วกูแต่ตอนนั้นคือแบบเราเน้นเงินไงเราเลยต้องขายทิ้งนะครับไม่งั้นแล้วผมบอกเลยเก็บไว้ในบ้านนานแล้วจริงมันใหญ่อะมันใหญ่แบบใหญ่อลังการอะแล้วในสุดมันก็กลับมาหาผมแล้วนะครับผมจะลืมคนเดียวผมได้ยังไงในสุดคุณก็กลับมาหาผมแล้วไอ้เครื่องนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่ใช่แกออกมาครับเครื่องนี้นะครับตอบอยากรู้ตอนซ่อมเต็มหน้าตาเป็นไงโอ้ยซ่อมเต็มแล้วยังสวยอะอยากได้อะไรอะนี่คืออะไรอะแมชชีนกัน what the fuck เฮ้ยปืนจริงๆอะแบบ heavy machine gun ของจริงเลยเนี่ยกล่องเปิดไม่ได้วิทยุครับผมอันนี้ก็หายโอเคที่เหลือเก็บเข้าไปนะครับสังเกตเลยครับอันไหนที่ผมไม่เอากับเข้าท้ายรถตอนนี้ก็คือโดนจับขายหมดนะครับของดีทั้งนั้นเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเห็นแวบๆว่ามันมีตัวอกนี่นะไอ้อกเอลสะโพกอ่ะผมไม่ขายนะแต่แบบมันอยู่ในรถแล้วอะเอาออกกันได้บ้างวะกระแทกออกมาได้ปะโอเคออกมาขอโทษลูกทำมันอื่นเละเทะเลยแต่คืออยากได้จริงอะที่เหลือยัดขึ้นนี่นะครับผมและนำไปขายล็อตแรกกันครับล็อตนี้นะครับผมจะเป็นการไปขายกับร้านค้าเพื่อปั๊มเวลเมืองฝั่งจังยาร์ดให้กลายเป็นเวล5ป่ะ30มันได้เวล5ป่ะเดี๋ยวมันได้ปลักแค่ของเฉยน่าจะเป็นไล่ของเฉยๆป่ะแต่ว่าไล่ของเฉยมันก็ได้เวลแต่เวลมันช้าคุณในพาร์ทนี้ถ้าเกิดใครดูตรงนี้นะตอบผมทีครับว่าผมควรซื้อร้านเลยไหมเพราะถ้าผมซื้อร้านเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าผมจะขายของ ABC ไม่ได้ต่อไปครับมันจะกลายว่าผมอาจจะต้องตั้งร้านขายเองแล้วก็ตั้งราคาเอง
แล้วก็รอบัลลิสขายปกติตามเหมือนร้านอื่นๆพวกคุณว่าไงมีใครคำนวณยังว่าระหว่างขายเองกับ MPT ขายให้แอนแพลวกันนั่นเนี่ยเราชอบเลยเนี่ยชอบลืมเลี้ยว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 พาร์ทนี้ก็ตุกหน่อยนะไม่รู้เป็นไรคอมแปลกๆขายครับลุง28แล้วครับได้อยู่ได้อยู่โอเคเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้นะครับแล้วก็เอาของที่จะเอาเข้าบ้านเนี่ยขึ้นรถกันนะครับก็เอาแค่ของที่จะเอาเข้าบ้านนะครับอย่างอื่นถ้าอะไรที่มันของเขียวอะไรเราไม่เอาเนาะเอ้ยอันนี้ของฟ้านี่หว่าวัตแมชชีนเนี่ยแต่ที่บ้านเป็นเครื่องซักผ้าแล้วนะต้องเอาไปด้วยไหมเนี่ยรูปภาพนะครับรูปภาพนี้เอาไปด้วยเพราะว่ารูปภาพมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ดูดีมีสกุลช่องดีเอาไปนะครับและแน่นอนว่าแมชชีนกันเราจะพลาดได้อย่างไรต่อด้วยเครื่องออกกำลังกายขนาดไซส์บิ๊กเบิ้มนะครับผมวางดีๆไปและเรากลับบ้านกันเลยด้วยสภาพนี้แหละครับกลับบ้านก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวแวะไปตรงฝั่งของ What in the Box นะครับเอาของจาก What in the Box กลับเข้าบ้านและสุดท้ายไปรับของจาก Village People ครับอ่ะนี่คือแผนของเราในวันนี้ Let's go โอเคเซตนี้ถึงบ้านเรียบร้อยมา Paint Box อันนี้มันเหมือนจะเกินนะแล้วก็เห็นแวบๆเมื่อกี้ว่าเหมือนจะมีของหลุดเล็ดลอดออกไปที่ไม่ใช่ของที่จะเอามาเข้าบ้านเนี่ยฝาชีเนี่ยมาทำไมวะสงสัยตัวเองอยู่อันไหนที่จะไม่เอาวะคุ้นๆจังไม่มีแล้วมั้งโอเคอันนั้นมาข้างนอกก่อนนะครับผมไม่เป็นไรเพนเซตอันเดียวรับได้ป้าเดี๋ยวเราไปรับของอีกที่หนึ่งก่อนครับกลับมาที่นี่นะผมแล้วมาดูว่ามีอะไรที่เราใช้ได้บ้างนะครับของที่พอจะมีมูลค่าเหรอไม่ใช่อย่าตกปลานี่แน่ๆงูมากเอาไปหมวกคาวบอยครับพอรับได้เนาะอันนี้คือขายร้านก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับ225ครับและซิลเวอร์เอ้ยมีของพวกฝั่งหนูด้วยฮะใช้ได้อยู่นะอ่ะไปก่อนแล้วกันตรงนี้ขายไม่ได้ไม่เป็นไรเอาไปก่อนหมวกตรงนี้ล่ะมีฟ้าหลายชิ้นอยู่ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมควรเอาอันนี้ไปขายนะครับแล้วก็แวะไปประมูลบายบ็อกด้วยวันนี้ยังไม่ได้ประมูลบายบ็อกเลยครับวันนี้คือวนเวียนอยู่กับตรงนี้แค่ตรงนี้ก็หมดวันแล้วบาร์บีคิวครับผมเครื่องปิ้งบาร์บีคิวอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะจริงๆแล้วอยากไปตั้งที่บ้านอยู่แต่ขี้เกียจว่ะมันไม่สวยอะมันค่อนข้างหมิ่นนิดนึงนะอันไหนไม่ค่อยสวยผมก็ไม่ค่อยอยากเก็บอะตู้นี้ของเยอะเดียวทำไมมันกระตุกจังเลยพาร์ทนี้มันเหมือนเอฟเฟคผมล่วงเรื่อยๆเลยครับโอเคทุกคนผมมีคำถามครับไปใบบล็อกเลยดีหรือเอาของไปขายดีตอนนี้มันมี2เวย์ระหว่างเวย์แรกคือเอาของไปขายเลยกับเอาเข้าใบบล็อกนะครับเวลาใกล้เคียงกันงั้นเราตัดใบบล็อกทิ้งไหมวันนี้ไม่เอานะครับเราไม่ใบบล็อกเนาะวันนี้เราปล่อยเซอร์ไปแล้วก็วันนี้เราเน้นเป็นของแบบนี้แทนตรงนี้ผมจงใจไม่จะคิดนะเพราะว่าจะได้ค่อยๆดูนะครับว่าผมเอาอะไรไปขายบ้างโอ้ยไอ้นี่ก็ดิ้นยังจริงๆถ้ารถคันใหญ่มาก็จบแล้วป่ะเนี่ยไม่ต้องเสียเวลานี่นะเนี่ยป่ะเอเพจผมมีปัญหาจริงด้วยวันเนี้ยรู้เลยว่าแปลกๆมีอะไรซ่อนอยู่ข้างล่างไหมไม่มีนะอันนี้เน็กเลสร้านปิด3 ทุ่มใช่ไหมหรือกี่โมงไม่ใช่นี่หว่าไอ้ร้านนั้นมันปิดเลยนี่หว่าแล้วที่เหลือทำไงดีเนี่ยโอเคลองดูก่อนแล้วกันครับเอาเท่านี้ไปเท่านี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราแวะไปร้านนี้ผมไม่มั่นใจว่าร้านปิดกี่โมงนะครับแต่ถ้าเกิดร้านปิดแล้วเนี่ยถ้าปิดแล้วเดี๋ยวเราเอาไปลิสต์เข้าอีกร้านหนึ่งแทนนะครับอู้ยังไม่ปิดนี่นาปิด3 ทุ่มจริงด้วยนี่ไงอันนี้ของฟ้าของม่วงที่ได้มานะครับจับขายให้เรียบร้อย29ว่ะไม่พอจะเป็น30ให้หน่อยไม่ได้หรอเชอและเวลาที่เหลือเท่านี้นะผมเดี๋ยวเราไปประมูลบายบล็อกกันแล้วก็ค่อยไปเอาของมาครับถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วมาดูกันว่ายังไงกันนะผมมีปลามี2อันมี500เอา500ก่อนละกันแพงๆน่าจะดีที่สุดนะผมไปดูกันได้ตู้เดียวนะครับอีกตู้หนึ่งไม่น่าทันมี2กล่องไงวะของอะไรอิเล็กทรอนิกส์ครับรอเลยขออิเล็กนะครับมาดูราคาหน่อยว่าจะเท่าไหร่กับตู้นี้ครับตอนนี้ก็ป้าไป1,200แล้วนะครับ
มันจะจบที่เท่าไหร่กันคอมออนหูย 1,300 เมื่อกี้ผมอะไรจะกดเลยโอเค 1,700 ครับจัดไปตู้นี้มีใครสู้อีกปะเนี่ยบายบ็อก 1,700 อ่ะราคาโหดมากนะครับเรียบร้อย 1,733 ครับผมและขอดูหน่อยเอ๊ะเพชรตกจริงๆนะเนี่ยผมไม่รู้เพราะอัปเดตมาใหม่หรืออะไรเนี่ยกระตุกมากเลยอ่ะกระตุกแบบเห็นได้ชัดว่ากระตุกอ่ะครับเอ๊ะเพชรผมไม่นิ่งเลยตอนเนี้ยโอ้ของในหัว Android ด้วยครับทุกคนหัว Android สีใหม่สีฟ้านะครับเก็บดีกว่า Coffee Machine ครับผมเก็บก็ดีเหมือนกันอยากได้เครื่องทำกาแฟอยู่นะครับอันนี้นาฬิกาของเล่นไม่เอานะครับวินเทจคาเมล่าอีกแล้วคุ้มแล้วครับยังไงอิเล็กทรอนิกส์ของก็คุ้มจริงครับโอ้ยกระตุกอ่ะกระตุกจริงนะคุณโคตรกระตุกเลยอ่ะไหวไหมเนี่ยคอมไม่ใช่คอมแล้วผมว่าเป็นที่ปกเป็นตัวเกมรอบเนี้ยเฮ้ย what the fuck คุณวินเทจคาเมล่า3อันฮะถามจริงเดี๋ยวนะตู้เดียว3กล้องแล้วกล้องวินเทจคาเมล่า3อันราคาตัวละ 1,200 อ่ะคุณดูดิผมวางเรียงเลยกล่องเดียวเวอร์ปะอันนี้กล่องเดียวนะเนี่ยจังเวอร์อะไรวะเนี่ยคุณมันเวอร์เกินไปหรือเปล่าประมูลของอันนี้มันเกินไปครับผมบอกเลยว่าของดีเกินไปดีจนน่ากลัวกล่องเล็กไปอ่ะเอากล่องใหญ่ดีกว่าตั้งดีป้าคุณวันนี้เราคุ้มแล้วครับตอนแรกผมนึกว่าตู้นี้จะไม่คุ้มนะนี่ตู้โคตรคุ้มเลยอ่ะดีจัดมันกระตุกอะไรตอนหันขวาวะคุณดูดิผมหันทั้งกว่าปุ๊บกระตุกผมว่าน่าจะเป็นบั๊กโปรแกรมอะไรสักอย่างเอาเป็นว่าถ้าใครดูแล้วเวียนหัวภาพต้องขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าผมแก้ไขตรงนี้ไม่ได้จริงๆว่ะเอออะเดี๋ยวนะทำไมของมันกระจายอย่างเงี้ยคุณนี่มันของจากมือหนึ่งไม่ใช่หรอมันอยู่นี่ได้ไงอ่ะเฮ้ยผีหลอกเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วใช่ป่ะคุณอันนี้ของจากมือหนึ่งนี่ที่ผมตั้งใจว่าผมจะไม่ขายอ่ะดาบเนี่ยมันอยู่นี่ได้ไงอ่ะ What เกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่ก็ขาคุณยนต์ที่ผมไม่ได้จะขายครับมันมาไงอ่ะอยู่ๆคนก็อยู่ๆก็มีบริการส่งของถึงที่เหรออะไรอ่ะงงไอ้พวกเนี้ยคือผมไม่ได้จะเอาไว้ตอนแรกอ่ะเนี่ยยังไม่ได้สแกนเลยซ้ำเนี่ยมาไงอ่ะมันบั๊กอะไรวะคุณผมว่ามันบั๊กอะไรไปสักอย่างกับเกมนี้แล้วแหละรอบเนี้ยโอเคงงว่ะผมว่าผมมารถเปล่านะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปร้านของเราก่อนนะครับผมอันไหนที่เราไม่เอาก็เดี๋ยวตั้งขายนะครับปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของคนขายของขายไปเนาะแล้วเราก็ไปรับของกลับบ้านกันครับสิ่งที่จะเอากลับบ้านนะครับเฮ้ยเบรกเลยโอเคแวะครับสโตซะอันนี้เอากลับนี่ด้วยโอเคที่เหลือเอากลับนะครับเดี๋ยวนะกล้องวินเทจเนี่ยเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวออกมานี่ด้วยกล้องวินเทจไม่เกี่ยวครับที่เหลือเอาครับพวกอันนี้งงว่ะมันเกิดบั๊กอะไรขึ้นวะผมงงมากเลยอยู่ๆของมันก็แบบกลับมาตรงนี้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูของที่เมืองหนึ่งกันทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นมันเกิดความวิปโยคอะไรขึ้นวะงงเอาของมาใส่คลังให้เรียบร้อยก่อนครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นเศษของที่เหลืออยู่นะครับเพนเซตนะครับเดี๋ยวเราติดตัวไปด้วยเอาไปลิสต์ลงร้านแรกนะครับจะได้เอาไปขายคืนต่อมาเราจะไปวิลเลจพีเพิลกันนะครับไปเอาของที่เราว่าจะเอากลับบ้านไอ้พวกดาบพวกอะไรเมื่อกี้ที่แบบอยู่ๆมันวาร์ปมาหาเราอะเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นผมกลับมาถึงเมืองแรกแล้วทุกคนปรากฏว่าของบางอย่างที่ผมกองเอาไว้สูญสลายไปจริงๆด้วยครับ
มันกลายว่าของที่ผมกองเอาไว้อ่ะมันไปอยู่ตรงนั้นจริงๆด้วยอ่ะมันวาร์ปตามผมไปอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะคือผมสามารถเรียกของระยะไกลได้ด้วยเหรอความสามารถแบบใดเนี่ยดูดิเนี่ยของที่ผมวางตรงนี้หายหมดเลยเหลือแต่เป็ดเนี่ยเป็ดอันนี้เอานะครับแล้วก็ไมโครโฟนอันนี้ขายนะครับแล้วก็อีกงงอ่ะคือเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมงงจริงๆนะคุณแบบไม่แก้งงเลยงงแบบงงที่เป๋งอันนี้เดี๋ยวไปลิสต์ขายนะครับของฟ้าเนาะเออเวลาตอนนี้เที่ยงคืนในเกมแล้วนะครับอีกนิดเดียวก็จะเช้าแล้วเอาเช้าเช้าไปเลยแล้วกันแล้วตู้นี้มีของเหลือไหมตู้นี้มีกล่องเหลือเปิดออกมาเป็นมองไม่เห็นขออนุญาตขออนุญาตพลิกนะครับซิลเวอร์เหรียญแล้วก็มีทองแท่งหนึ่งอันตู้ครับไม่ได้วางของนานว่ะผมว่าสกิลวางของผมตกแล้วแหละกล่องเหรอทองด้วยเอาของนี้ไปก่อนละกันของเล็กๆนะครับล่วงว่ะโอเคแล้วก็ซิลเวอร์อันนี้เอาไปเดี๋ยวผมจะเก็บคอลเลกชันปืนหน่อยละกันถ้างานทุกคนมันมีพวกแฮนกันปืนโบราณปืนอะไรอ่ะผมว่าเริ่มสวยแล้วจะได้ไปวางพวกวางเรียงๆกับพวกไอ้แมชชีนกันนะครับผมไหนๆก็มีปืนแล้วผมว่าน่าจะมีปืนใหญ่ไอ้ไม่ใช่ปืนใหญ่ปืนใหญ่มีไปแล้วแต่อาจเป็นปืนแบบพวกปาสก้าปืนอะไรที่มันแบบว่าหาทำอ่ะปืนที่พวกมันหาทำอ่ะเออพวกนาชอบเล่นแบบนี้แหละทุกคนเฮ้ยมีของซ่อนอยู่ด้วยจำนะแกซ่อนอยู่ได้ไงเนี่ยบอยฟิกเกอร์โอเคประมาณนี้ครับผมแล้วก็กล่องจริงๆตอนแรกก็จะไม่เอากล่องไปนะแต่ว่าเอาไปทั้งนี้ก็ดีนะครับวางดีๆแล้วกัน1 2 3แหมฮึบปึ๊บขึ้นไหลปั๊บเรียบร้อยทุกอย่างสมบูรณ์ดีครับเดี๋ยวเราของลิสต์เข้าร้านกันแล้วก็ดึงออกครับสิ่งไหนที่ไม่เอาครับพูดผิดลิสต์ของเข้าร้านแล้วอันไหนที่จะเอากลับบ้านก็ดึงออกมาครับตอนแรกทองผมว่าจะไม่เอาแต่ไม่เคยมีที่บ้านสักอันเอากลับไปก็ดีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบแล้ววันนี้ตอนแรกผมจัดคลิปอะประมาณ1ประมาณคลิปนี้ประมาณ2วันนะครับแต่ว่าตัวเกมกระตุกมากเลยผมขอไปหาปัญหาก่อนว่ามันเกิดจากอะไรเนาะไม่รู้เกิดจากตัวเกมเองหรือเกิดจากตัวโปรแกรมอัดนะครับยังไงเดี๋ยวขอลองแก้ไขก่อนละกันเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมา2วันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวกลับไปเก็บของแล้วก็คลิปหน้าน่าจะเปิดด้วยกันไอ้นี่ว่ะการจัดของว่ะถ้ายังไงก็หวังว่าจะยังไม่เบื่อกันนะครับผมขอบคุณทุกคนเลยที่รับชมติดตามในครั้งหน้าครับผมนายประเทศเกมชื่อว่าStoret Hunter นะครับผมอยากให้เล่นเกมอะไรอยากดูเกมอะไรคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ